ตาเรตุตาเรตุเรโสหะโอม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 ตาเรตุตาเรตุเรโสหะโอตาเรตุตาเรตุเรโสขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวนำพาเราเข้าสู่ความหลุดพ้นมีมหากรุณาในการให้อภัยแม้เรื่องนั้นจะยากขนาดไหนแต่ด้วยใจของพระองค์ที่มีมหากรุณาต่อทุกสรรพสิ่งก็ทำให้มีกุศโลบายในการที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์แห่งธรรมได้เกิดขึ้นในหัวใจของเราในทุกการทำหน้าที่ในทุกการกระทำคำพูดและความคิดที่สุจริตอยู่ด้วยปัญญาที่ไม่ประมาทขาดสติวันนี้คุณแม่อยู่ที่ถ้ำพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ที่ทรงพลังไปด้วยการให้อภัยอย่างลึกซึ้งการเดินทางจากหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อเช้านี้ระหว่างทางคุณแม่ได้ระลึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยความกตัญญูของเราต่อพระธรรมการทำหน้าที่ในสิ่งที่ควรทำและเป็นการทำอย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคุณแม่ก็มีหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อยู่ในหัวใจของคุณแม่ด้วยวันนี้การกลับมาที่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จึงเป็นความตั้งใจของคณะทำงานที่จะเริ่มสตาร์ทการทำงานจากถ้ำหรือหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและเพื่อเป็นการเดินทางไปหล่อหัวใจของพระองค์ในการหล่อที่เราจะหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในองค์ใหญ่ที่จะยกไปณหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่อยากให้ท่านได้เห็นสัญลักษณ์ของการทำงานที่เราไม่ย่อท้อการทำงานอย่างคนที่กล้าเผชิญ
กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะไม่มีเรื่องใดบังเอิญแม้แต่เรื่องเดียวทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดในขณะนั้นๆเมื่อเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างสงบเย็นพระบาทข้างซ้ายของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์จะอยู่ในท่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงสงบเย็นในการที่จะทำในขณะที่มีหน้าที่ที่พึงจะกระทำนั้นด้วยความสงบเย็นและมั่นคงจึงทำให้การก้าวไปของพระบาทข้างขวาที่จะออกไปเพื่อช่วยเหลือจึงเป็นความอาจหารโดยธรรมเป็นความอาจหารที่มีปัญญาหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์อย่างมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวเมื่อใครได้สัมผัสพระบาทในฝ่ายที่ก้าวออกไปเราต้องระลึกถึงการใช้ปัญญาขจัดความกลัวดอกบัวที่รองรับพระบาทที่ก้าวออกไปคือการรองรับของจักรวาลในการที่จะก้าวออกไปเพื่อที่จะฉุดช่วยรับใช้แม้ว่าสิ่งนั้นจะยากอย่างไรเราก็จะเป็นดอกบัวที่บานรากฐานของบัวบานที่มาจากตรมฉันใดความทุกข์จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ฉันนั้นหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์แล้วพระหัตถ์ข้างขวาที่หงายขึ้นเหมือนเป็นการให้พรคือการให้ไม่ใช่การเอาแต่เป็นการให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดแม้สิ่งนั้นจะยากขนาดไหนก็ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและการให้พรของพระองค์ในทุกวันที่เราระลึกถึงพระองค์พระองค์จะอยู่กับเราจะอยู่กับพระองค์ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดไหนพระองค์จะเป็นแดงแสงสว่างที่จะนำพาเรือกลับถึงฝั่งเรือจะแตกด้วยพายุอย่างไรถ้าเรายังเพียรที่จะไหว้เราจะเห็นแสงสว่างแห่งความรักและปัญญาของพระองค์ที่จะนำทางเราเข้าถึงฝั่งเปรียบดังแสงสว่างของดวงดาวในถ้ำนี้ที่เป็นแสงสว่างดวงเล็กๆที่จะนำพาเราเข้าถึงการหลุดพ้นนี่คือสัญลักษณ์แต่การปฏิบัติต้องอยู่ในใจเราสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีสิ่งที่อยู่พระหัตถ์ข้างซ้ายที่เสมอไหลไม่กำดอกบัวคือสัญลักษณ์ของปัญญาที่ทำงานอย่างไม่ยึดติดทรงงานอย่างสบายๆด้วยความสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรไม่ปฏิเสธด้วยการมีมหากรุณาแล้วปัญญาของพระองค์ที่ทำงานอย่างไม่ยึดติดบอกอะไรเราบอกว่าทำงานแล้วต้องละวางความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาด้วยดอกบัวที่พาดออกไปไม่ถูกกรรมว่านี่คืองานของฉันกำลังสั่นไหวให้เราเห็นว่าเราต้องใช้ปัญญาในการทำงานเมื่อปัญญาฉายแสงออกไปความมืดก็จะหายไปเราจะเห็นว่าในมงกุฎของพระองค์ที่มีพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ประทับอยู่นั้นเป็นการยืนยันว่าการเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าหมายถึงการเป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลแม่ที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งแม่ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแม่ที่มีปัญญาลูกคนไหนที่อ่อนแอแม่ก็จะเข้าไปดูแลมากกว่าลูกที่เข้มแข็งพอมีลูกที่เข้มแข็งเข้ามาช่วยทำงานแล้วคนที่อ่อนแอก็ไม่ถูกปฏิเสธการช่วยเหลือฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้
เป็นวันกำเนิดพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เป็นวันที่25พฤษภาคมคุณแม่ได้มีโอกาสรับพระอริยทาราเมื่อ14ปีที่แล้วแล้วคุณแม่อยากจะเรียนว่าจากวันนั้นถึงวันนี้คุณแม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในเวลาที่ต้องแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราไม่ใช่คนเก่งแต่เราไม่กลัวเพราะปัญญาของเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยเมื่อเราเปลี่ยนเหตุปัจจัยเหตุเปลี่ยนผลต้องเปลี่ยนเราเชื่อว่าเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเหตุจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งผลก็ต้องพ้นทุกข์การถวายดอกไม้ในทุกวันพระหรือวันที่15ที่มีสีของดอกไม้เพื่อแผ่ให้กับพวกเราทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าเราจะเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ทุกคนได้อยู่ในการถวายดอกไม้ที่คุณแม่เป็นตัวแทนให้กับพวกเราทุกคนและวันนี้เราก็จะถวายดอกไม้7สีแทนพวกเราใน7วันที่เราจะเกิดในทุกวันในวันที่คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะไปอธิษฐานจิตในห้องมหาไทยของพระองค์ในการหล่อองค์ที่ใหญ่และงดงามด้วยหัวใจของพวกเราทุกคนถ้าเรามองไปที่ทางก้านี้เราจะเห็นว่าพระอริยทารามหาโพธิสัตว์องค์นี้เราเรียกว่ากรีนทารากรีนคือเขียวเนี่ยค่ะทาราใน21ปางนี่คืองานฝีมือที่ทำงานด้วยสีธรรมชาติจากเนปาลที่คุณแม่ได้รับมอบมาจากสมาคมนักธุรกิจของเนปาลที่ถวายคุณแม่และเรามีอีกหลายชิ้นที่เราได้รับมาจาก Royal Family ของภูฐานจากทิเบตนะคะเราจะเห็นเลยนะคะนี่คือกรีนทารานี่คือกรีนทาราที่เป็นไม้ที่แกะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนปาลก็ดีภูฐานก็ดีหรือทิเบตเคารพท่านในฐานะที่ท่านมีความตั้งใจที่จะตรัสรู้ธรรมในเพศแม่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนรู้ว่าการบรรลุธรรมในเพศแม่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและองค์ที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือองค์ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินบนเส้นทางสายไหมในแผนที่โลกปัจจุบันนี้คือประเทศมองโกเลียองค์ปฐมที่นั่งอยู่นี้เป็นองค์ปฐมที่ถูกยิงขึ้นให้เป็นองค์ที่จะยกไปเป็นองค์ประธานที่หุบเขาโพธิสัตว์เราใช้คอมพิวเตอร์ที่ยิงเข้าไปในทุกส่วนที่เท่าของจริงและกำลังถูกหล่อด้วยบรอนซ์จำนวนขอไปบอกที่ลงหล่อได้ไหมเพราะว่าจำนวนไม่ได้เลยท่านขยายไปเรื่อยๆเพราะเมื่อเราจะยกท่านไปเป็นองค์ประธานที่หุบเขาโพธิสัตว์ท่านต้องสง่างามงดงามและนำพาความงอกงามแค่เพียงดำริที่จะยกท่านไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ความร่มรื่นเย็นของสายน้ำก็ปรากฏขึ้นจนชาวบ้านที่แก่งกระจานหรือบริเวณนั้นต้องไปดูท่านว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ยังไงเรายกพระพักที่จะเป็นองค์เจ
จริงแต่ยังเป็นไฟเบอร์ไปแล้วเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนาเมษาพฤษภา3เดือนนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าที่นั่นจะไม่ใช่เป็นเงาของน้ำแต่จะเป็นน้ำที่นำความงอกงามไปสู่หัวใจของลูกหลานและพวกเราและมนุษยชาติทุกคนวันนี้คุณแม่มาเริ่มต้นที่จะกลับมายืนอยู่หน้าแผ่นดินที่เป็นองค์ปฐมที่เลือกที่จะมาเมื่อทารากลับบ้านใจของเราคือบ้านคุณธรรมของพระองค์อยู่ในใจเราเรากับพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันและเพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนี่เองที่ทำให้เราได้เห็นถึงการทำงานที่ยากแต่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่เราจะทำได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างแต่ปัญหาไม่เคยเป็นอุปสรรคของเราปัญหาเป็นการเติบโตยกตัวอย่างเช่นเมื่อ2วันที่แล้วเกิดพายุสถูปมนตกลงมาแต่ใจเราไม่ตกเรายกใจของเราสูงอยู่ด้วยปัญญาที่ไม่กลัวและทุกความช่วยเหลือความห่วงใยในโลกนี้ที่ส่งมายังคุณแม่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าคุณแม่ไม่ได้เดินอยู่ในโลกนี้ตามลำพังคุณแม่มีลูกหลานอันเป็นที่รักมีครอบครัวแห่งสติที่เป็นครอบครัวใหญ่ของเรามีลูกศิษย์ลูกหาและคนที่เคารพนับถือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ส่งความห่วงใยมาถึงพวกเราและวันนี้คุณแม่ยิ่งมีความมั่นใจมีความมั่นใจถึงขนาดที่เรียกว่าคุณแม่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปรับใช้มวลมนุษยชาติในยุคสมัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของการใช้เครื่องมือสื่อสารถูกพัฒนาไปยังคนรุ่นใหม่ไม่ว่าเราจะอยู่ในเจนไหนเราก็ต้องสื่อสารกันด้วยหัวใจนะลูกการสื่อสารกันอย่างมีธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์มันหมายถึงการเป็นเพื่อนลูกเพื่อนมีค่าเสมอไม่ว่าเวลานั้นจะมีปัญหาเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดและในช่วงของโควิด-19เป็นช่วงที่เราต้องเข้าใจในคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะไม่ทอดทุระในเรื่องนี้เลยและขอให้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ปรากฏขึ้นในหัวใจของพวกเราร้อยเรียงและเหมือนตะขอที่เกี่ยวพวกเรามารวมกันการอธิษฐานของคุณแม่สำฤทธิ์ผลเรามีอัศวินที่มีหัวใจโพธิสัตว์มากมายมีลูกหลานกลับบ้านมีภาคีเครือข่ายและความเสียสละตัวตนของพวกเราที่มารวมกันจะทำให้เราสามารถที่จะฉุดช่วยและทำของยากให้เป็นปาฏิหาริย์แห่งการกระทำของเราที่เห็นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ธรรมะและพ้นทุกข์ได้จริงนี่หรือเปล่าที่เป็นสิ่งที่เราทิ้งไว้ให้เป็นมรดกของโลกใบนี้เป็นมรดกที่การกระทำของเราในการหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เช่นนี้หรือเปล่าที่จะนำพามาซึ่งความอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากจะเกิดขึ้นด้วยอะไรเป็นสาเหตุก็ตามแต่มันทำให้เรารักกันมากขึ้นกรุณากันมากขึ้นให้อภัยกันมากขึ้นจับมือกันมากขึ้น
และมีความสามัคคีธรรมเมื่อเรามีมรรคสมังคีเกิดขึ้นในหัวใจของเราที่เป็นสัมมามรรคปัญญาศีลสมาธิเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวในเวลาที่เราบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยการมีมรรคภาวนาจนถึงขั้นที่เป็นมรรคสมังคีเราจะมีความรู้แจ้งแทงตลอดในการใช้ชีวิตอยู่ในกระแสของธรรมชาติในฝ่ายของปฏิจจสมุปบาทที่ทุกข์ดับอวิชชาไม่มีเมื่อแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดอวิชชาจนอวิชชาไม่มีที่เหลือคืออะไรอะคะความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ที่มันสุจริตมันทำให้เราต้องขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่เราลงไปช่วยเหลือขอบพระคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้เราได้รับใช้ขอบพระคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์การได้เป็นประโยชน์เราต้องขอบคุณในโอกาสที่เราได้เป็นไม่ใช่เราจะอยู่เหนือคนอื่นมือของเราจึงพนมขึ้นแล้วขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นประโยชน์ในตัวเราที่จะรับใช้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติคุณแม่ขอส่งความรักความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังพวกเราทุกคนตื่นขึ้นหรือยังลูกตื่นจากความหลับไหลและหลงลืมมัวเมาประมาทขาดสติหรือยังโควิด-19 เกิดขึ้นเพื่อทำให้เราตื่นหรือชาวโลกตื่นในทุกชนชั้นวรรณะมันเป็นการเตือนของธรรมชาติที่แสดงกฎแห่งการกระทำของมนุษยชาติว่าหยุดได้แล้วหยุดจับจ้วงและกระทำความรุนแรงด้วยความมัวเมาประมาทขาดสติได้หรือยังลูกเราตื่นจากความหลับไหลและหลงลืมมัวเมาประมาทขาดสติแล้วก้าวเดินอย่างมีความสุขเล็กๆด้วยความเบิกบานที่ในระดับปัจเจกเราเคารพตัวเองศรัทธาในการกระทำของตัวเองขจัดความเศร้าหมองที่มันก็มาเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองอวิชชาไม่ได้เกิดขึ้นในหัวใจของเราตลอดเวลานะจ๊ะมันจะมาก็ต่อเมื่อเราคิดผิดเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นเราจะคิดผิดได้อย่างไรแล้วลูกปัญญาเหมือนมีดที่ถูกลับไว้คมแล้วมันตัดอวิชชาได้แล้วอะเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารคือการปรุงแต่งอย่างอวิชชาก็ไม่มีวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างอวิชชาก็ไม่มีมันก็รู้แจ้งสิใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์อย่างไม่เผลอเพลินในเวทนาได้สิรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มาเนี่ยมันคือการบรรลุธรรมหรือเปล่าล่ะลูกการบรรลุธรรมมันก็อยู่ตรงผัสสะที่เราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจอย่างไม่หลงอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์เห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปไม่เพลินในสุขเวทนาไม่ตีอกร่ำไห้ในทุกขเวทนาไม่อวยสงสัยในอทุกขมสุขเวทนาเมื่อละราคะได้บรรเทาโทสะได้ถอนอวิชชาได้ชีวิตก็เป็นไปเพื่อวิเวกคือสงัดจากกิเลสวิราคะคือการจางคลายจากกิเลสนิโรธะคือความดับจากกิเลสโวสักขะคือการสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นมันต้องประจักษ์แจ้งในใจของเรานะลูกความรู้แจ้งเช่นนี้ต้องปรากฏขึ้นในการเกิดของเราที่เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกการเกิดครั้งนี้จึงสำคัญนักเราจึงมีวันเกิดใหม่ของเราทุกวันเพราะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เพราะเราวิเวกแล้วจากอวิชชาวิราคะคือจางคลายแล้วจากกิเลส
นิโรธะคือดับแล้วในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์ไม่มีแล้วเหลือแต่การทำหน้าที่และสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็นิพพานในงานของเราเนี่ยแหละวันนี้เดินทางไปด้วยกันวันที่25นี้จนถึงวันที่5คือวันอาสาฬหบูชาลองนับดูว่ากี่วันวันที่เราระลึกถึงการเคลื่อนของพระธรรมจักรจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราซึ่งไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนพระองค์รับสั่งกับปัญจวัคคีย์เช่นนั้นในวันที่เคลื่อนธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคราวนี้ถึงเราละเราควรจะเป็นคนที่ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วค้นพบให้ได้ว่าอัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอแปลว่าอะไรถ้าจะบอกว่าคุณแม่รู้แล้วคุณแม่รู้อะไรรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาการรู้ถึงการเกิดดับที่เป็นธรรมดานี้เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมสุปฏิปันโนรูปแรกคือท่านอัญญาโกฏัญญะที่เป็นโสดาบันในขณะนั้นศีลบริสุทธิ์ปัญญามีแล้วเห็นการเกิดดับแล้วสมาธิเป็นสัมมาสมาธิแล้วสุปฏิปันโนปรากฏขึ้นแล้วสังขรัตนะปรากฏขึ้นพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ทุกครั้งที่คุณแม่ระลึกถึงพระองค์คุณแม่จะระลึกถึงพระรัตนตรัยก่อนเสมอเมื่อระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยคือระลึกถึงตัวเองด้วยพระรัตนตรัยเราต้องเป็นหนึ่งในสุปฏิปันโนด้วยในระดับโสดาบันทุกคนเป็นได้ศีล5บริสุทธิ์ราคะโทสะโมหะเบาบางสังคมของโสดาบันคือชุมชนคนเศรษฐีมีจิตที่สงบเย็นแล้วคิดที่จะให้ไม่ปฏิเสธการช่วยคือเศรษฐีเราสร้างชุมชนคนเศรษฐีในระดับโสดาบันเราต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะมีพลังพอที่จะเคลื่อนช่วยและฉุดตัวเองให้รอดพ้นจากอวิชชาเช่นนี้เราจึงจะช่วยคนอื่นได้อย่างยั่งยืนลูกละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชามีดวงตาเห็นธรรมสงบเย็นแล้วต้องไม่ละเลยการเป็นประโยชน์ถอดถอนสักกายทิฏฐิได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาแล้วไม่ลังเลสงสัยไม่งมงายไม่ศีลพตปรามาสไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายหมดสงสัยก็หมดทุกข์ลงเดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาเช่นนี้นะลูกแม่ส่งความรักจะพูดว่าเธอเป็นที่รักของคุณแม่ก็คงไม่ผิดการเป็นที่รักที่เรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เมตตากันอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทั้งต่อหน้าและรับหลังมันเป็นเพื่อนที่มีค่ามากนะลูกการใช้สื่อและช่องทางในการแสดงธรรมที่ก็บรรลุธรรมได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้สาธยายธรรมก็บรรลุธรรมได้ใคร่ครวญธรรมก็บรรลุธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็บรรลุธรรมได้เช่นนี้หรือเปล่าลูกที่ทำให้สังคมของเรายังงอกงามอยู่โดยธรรมวันนี้ในช่วงเวลา10:30คุณแม่จะอยู่ที่โรงหล่อเพื่อที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานในห้องพระหทัยต้องเรียกว่าการสร้างหัวใจของทีมเวิร์คเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อวานนี้คุณแม่ทำรายการเสร็จคุณแม่นั่งคุยต่อกับทีมซึ่งก็เป็นอัศวินทุกคนไม่ว่าจะเป็นสมชายซึ่งก็เป็นเด็กที่เดินตามคุณแม่มาใน40 ปีคุณแม่ถามว่าเขาจะทำไหม
เสียนินซึ่งก็เป็นลูกหลานที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะเป็นคนท้องถิ่นคุณแม่ก็ถามว่าเสียนินจะทำไหมทองก้อนซึ่งก็เป็นลูกของคุณแม่ก็ถามว่าทองก้อนจะทำไหมหมูปล่อยเป็นหลานยายจะทำไหมมันมีอะไรที่เราจะปฏิเสธสิ่งที่เราทำได้แล้วเราไม่ทำล่ะลูกเมื่อคืนนี้เราขึ้นพักโดยที่เรามีคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ไม่ปฏิเสธเลยที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของพวกเราทุกคนการซ่อมสถูปมนตราคุณแม่ก็โทรศัพท์เลยขอยกเว้นไว้โทรศัพท์กับใครว่าจะหาผ้าล่มถ้ามันทนได้ไหมคุณแม่ไม่ได้รับเสียงปฏิเสธเลยเริ่มต้นพรุ่งนี้ครับหาจะได้หรือไม่ได้ก็ลงมือหากันก่อนหนุ่มกับอามพูดกับคุณแม่ทันทีที่สถูปล้มว่าผมสั่งได้จากจีน15วันแต่สังเกตว่าจากจีนมันเปื่อยเร็ว2เดือนที่เรายกมันเปื่อยเดี๋ยวหาทางเราก็หาทางเมื่อเรายังมีหนทางแล้วเราหาหนทางที่จะไปให้ถึงที่สุดเราต้องถึงเมื่อเราเริ่มต้นก้าวเนี่ยแหละลูกคุณแม่ไม่ได้เอ่ยชื่อคนทุกคนก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่คุณแม่เอ่ยชื่อจากการมีการประชุมตรงบริเวณที่เราจะทำภูเขาโดยทุกคนต้องเสียสละความสุขในส่วนตัวทั้งนั้นที่จะมาอยู่รวมกันทุกคนต้องเสียสละที่จะเดินขึ้นที่สูงเดินช้าๆไปด้วยกันเหนื่อยก็พักง่วงก็นอนหิวก็กินแต่อาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้พี่กบซึ่งเป็นหัวหน้าภาคการดับไฟส่งทหารขอโทษส่งตำรวจดับไฟเข้าช่วยยกต้นไม้แล้ว7นายต้องขอบพระคุณการช่วยเหลือที่เราทำอะไรได้คนละเล็กละน้อยยกต้นไม้ที่ล้มขึ้นตั้งด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ต้นไม้ก็สง่างามร่มเงาแห่งโพธิในใจของคนยกก็สง่างามเราจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์สำเร็จได้ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ลูกจริงอยู่เราต้องใช้ปัจจัยภายนอกด้วยแต่การใช้ปัจจัยภายนอกจะน้อยลงเมื่อปัจจัยภายในมันสมบูรณ์และอิ่มเอมอยู่ด้วยความสุขลูกขอบคุณการกลับมาในถ้ำนี้ของคุณแม่ที่น้ำถึงแม้ว่าจะยังหยดอยู่เพราะฝนตกทั้งคืนแต่ก็หยดน้อยนี่คือการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าลูกเอาอ้วนและคณะมาอยู่ที่นี่ในวันที่คุณแม่ได้เห็นการทำงานแค่เพียงเอาความรู้และความเชี่ยวชาญของคนที่รู้เรื่องนั้นๆจริงๆมาแก้ไขสิ่งที่มันเคยเป็นปัญหามาก่อนแล้วเอาความรู้ที่เรามีมาเริ่มต้นที่จะทำให้การเริ่มต้นของเรามีปัญหาให้น้อยที่สุดปัญหาไม่ใช่อุปสรรคของการทำงานแต่ยืนยันว่าปัญหาต้องน้อยที่สุดเพราะการวางแผนอย่างมีปัญญามากที่สุดก็จะทำให้เราขยายความเป็นเสถียรธรรมสถานหรือหยดน้ำเล็กๆที่เป็นโอเอซิสของโลกนี้ให้ใหญ่ขึ้นที่หุบเขาโพธิสัตว์ขอบคุณในทุกการเสียสละการบริจาคตั้งแต่คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์และครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ตลอดจนลูกหลานของคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ที่ทำให้เรามีแผ่นดินจะกี่ตารางวาก็ตามในทุกตารางวานั้นมีพระแม่ธรณีที่รองรับการทำงานของพวกเราคุณแม่อยากให้หุบเขาโพธิสัตว์ที่เกิดขึ้นด้วยพวกเราทุกคนที่เสียสละตัวตนมันเป็นความจริงในหนึ่งเดือนจากนี้ไปเราจะเห็นความจริงที่เราทำงานกันอย่างมุ่งมั่น
หนักเบาต่างกันตามความถนัดไม่ว่ากันแต่เราจะเบาจากกิเลสเหมือนกันความถนัดของเราต่างกันแต่การเบาจากกิเลสของเราเราต้องเคารพและศรัทธาในการเอาออกสละทิ้งสละคืนนะลูกเดินทางไปกับคุณแม่เนาะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องออกจากที่นี่ไปอยุธยาเพื่อเตรียมการในการที่จะนำพวกเราภาวนาในเวลา10โมงหรือ10โมงครึ่งคุณแม่ไม่ทราบว่ามีใครมองเราอยู่ที่ไหนบ้างแต่คุณแม่รู้ว่าเรามองเห็นใจของเราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีเราอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์และด้วยมหากรุณาของพระองค์อย่างลึกซึ้งพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราในวันหนึ่งที่เราเคลื่อนออกไปเมื่อเรามีท่านท่านจะอยู่กับเราในทุกการแก้ปัญหาค่ะเปรียบเหมือนเรือที่ออกจากฝั่งแม้จะเจอพายุอยู่บ้างแต่เราจะขึ้นถึงฝั่งได้ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาคือแสงสว่างที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในใจของเรานะลูกให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวอย่าเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ไม่ได้อย่าเป็นคนที่เกิดใหม่ไม่ได้เกิดใหม่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตทุกวันที่เหลือไม่เคยขาดทุนเลยลูกบวชพรรษานี้40พรรษาของคุณแม่จะนับเป็นพรรษาก็เรียกว่า40ฤดูฝนฤดูฝนนี้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาต้องงอกงามนี่คือสัจจะของคุณแม่และสัจจะของเธอคืออะไรเธอตั้งสัจจะอธิษฐานกันเราเองนะเพราะสัจจะของใครคนนั้นก็ต้องทำมันเป็นสัจจะอธิษฐานที่เราต้องมีอธิษฐานบารมีเคารพในสิ่งที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานการอธิษฐานก็มีบารมีขอบคุณในการรู้จักกันนะจ๊ะขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์ขอบคุณที่ทำให้เราได้ร่วมงานอย่างมีสามัคคีธรรมลูกและขอให้เรามีมรรคสมังคีในใจของเราไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานนะลูกสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่เรากำลังระลึกถึงการกำเนิดของท่านวันนี้ให้ท่านอยู่ในใจเราสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะจ๊ะให้พระธรรมคุ้มครองลูกมาสวัสดีค่ะ